สบายดีล่ะหน่อยนะเห็นมืดทุกคนลูกเนาะในสันหกป่อหาเนาะเอาเป็นจังไรพวกร้านอยู่ยาวอยู่เฮือนได้เห็นหนังสือบ่เนาะอาจารย์บางว่าพวกร้านมืดทุกคนเนาะได้เห็นหนังสือเนาะก็เขาสู้บทเรียนนี้ครูคออนุญาตลูกเด้อเพราะว่าครูบ่ได้ใส่แผลปิดปากเนาะเพราะว่าครูอยู่เฮือนผู้เดียวเนาะถ้าว่าครูออกไปตลาดออกไปซื้อสิ่งของที่จําเป็นที่สุดเนาะครูจะใส่ทุกครั้งคือกันลูกเนาะเอาวันนี้ครูจะพาพวกหลานเข้าสู่บทเรียนเอาเลยเนาะวิชาคณิตศาสตร์ในสมองเลือกเห็นฮอดบทที่เท่าไหร่พนันจือบอเห็นฮอดบทที่สาวเอ็ดนั่นเองเป็นบอมื้อนี้ครูจะพาพวกหลานไปต่อบทที่สาวสองเนาะก่อนจะเข้าบทเรียนบทที่สาวสองนี้ครูจะมีคําถามทวนคืนว่าพวกหลานจังจือบอบทเรียนเก่าเนาะมาเบิ่งบททวนคืนเด้อลูกเด้อคำถามทวนคืนข้อที่หนึ่งค่ะว่าสวนของลุงแก้วเป็นหกสี่เจ็ดซากมีเนื้อที่เท่ากับ475เมตรกำลังสองและรวงยาวเท่ากับ25เมตรเนาะจงคิดรายรวมกว้างของสวนก่อนอื่นเมิดพวกนั้นจะซอกใดพวกนั้นต้องสังเกตเบิ่งว่าสวนของลุงแก้วนี่นะมันเป็นรูปอย่างเป็นรูปสี่เจซ่าเนาะแล้วพวกนั้นจึงสามารถเอารูปเนาะสูตรคิดรายเนื้อที่ของรูปสี่เจซ่านี่มาคิดไล่เลยเลยเนาะ มาเบิ่งวิธีแก้เขาเลยเนาะรวงกว้างของสวนดุงแก้วมีเท่านี้เมตรเนาะอิงตามสูตรมันบอเอเท่ากับเอลใหญ่คูณให้เอลน้อยตัวนี้เป็นสูตรคิดไล่เนื้อที่ของหกสี่เจ๊ซ่าเนาะหรือบอกอีกอย่างหนึ่งว่าเนื้อที่เท่ากับรวงยาวคูณให้รวงกว้างนะลูกเนาะฉะนั้นดวงเนื้อที่นี่เฮาฮู้แล้วบ่เฮาฮู้แล้วเนื้อที่เป็น475เนาะเมตรกำลังสองเนาะแล้วรวงยาวหูระบอหูแล้ว25เมตรคูณให้รวงกว้างหูระบอย่างบ่ทันหูเนาะฉะนั้นให้พวกหลานไปถอนเอาเอลน้อยเป็นบ่เอลน้อยจะเท่ากับเอส่วนให้เอลใหญ่หรือว่าอีกอย่างนึงว่ารวงกว้างเท่ากับเหนือทีหารให้หรือว่าส่วนให้รวงยาวนะลูกเด้อหลังจากนั้นให้พวกหลานแทนค่าใส่นะลูกเนาะให้พวกหลานแทนค่าใส่เอลน้อยเป็นบอเอลน้อยเป็นรวงกว้างเนาะเท่ากับค่าของเหนือทีเนาะเป็นบอค่าของเอเป็นบอค่าของเอแม่เหนือทีเท่ากับ475เมตรกำลังสองส่วนให้รวงยาวเป็น25เมตรเนาะแล้วให้พวกหลานเอา475เมตรนี้475เมตรกำลังสองนี่มาหารให้25เนาะจะได้อยู่19เมตรเด้อหัวหน่วยนี่แม่กำลังสองพลันลานหอนลงมาหรือว่าหารเนาะเหมือนบอนี่แม่กำลังสองนี่แม่กำลังสองนี่แม่กำลังหนึ่งถ้าเอาสองลบหนึ่งจะเหลืออย่างเหลืออยู่หนึ่งไม่ครับว่าหนึ่งหัวหน่วยมันนี่นะจะเหลือหนึ่งหรือว่าแม่กำลังหนึ่งหรือว่าเอ็นแม่ละล่าก็ได้นะเด้อการแก้เลขโจทย์เนาะทุกๆครั้งพวกหลานต้องตอบพร้อมเหมือนบอตอบรวงกว้างของสวนลุงแก้วมีแมตร19แมตรนะเด้อวันนี้ครูจะพาพวกหลานไปต่อบทเรียนเขาเลยเนาะบทที่สาวสองบทที่สาวสองเนาะพลหารจํานวนทศนิยมต่อลูกเนาะกิจกรรมข้อที่หนึ่งคำว่าจงหารเลขต่อไปนี้มันมีทั้งหมดอันนี้เป็นสี่ข้อมันบอหนึ่งข้อสองสามสี่ข้อแต่ว่าอาจารย์จะแก้ตัวอย่างให้พวกหลานคือข้อเดียวคือสาวหาหารสี่เนาะ ก่อนอื่นเมื่อพลจะหารพลต้องให้หู้ว่าตัวใดเป็นตัวใดสิก่อนมันบอตัวนี้ให้พวกหลานจื้อตัวนี้เอิ้นว่าตัวตั้งหารตัวนี้เอิ้นว่าตัวหารเนาะตัวอย่างว่าพวกหลานเอาไปหนึ่งหน่วยคือสองสองหารสี่ได้บ่ไรเพราะว่าตัวตั้งหารน้อยกว่าตัวหารฉะนั้นพวกหลานต้องเอาไปสองหน่วยก็คือสองห้าสองห้าหารสี่ได้อย่างพวกหลานจะได้หกเนาะหกสี่สองสี่เท่ากับสี่ใส่เนาะแล้วเอามาลบลูกเนาะห้าลบสี่เหลืออย่างเหลือหนึ่งมันบ่แล้วสองลบสองเหลือศูนย์หนึ่งหารสี่ได้บ่ได้เราต้องเติมศูนย์แล้วก็คันจุดใส่ตัวพลหารเนาะแล้วจะเป็นสิบหารให้สี่เป็นบ่เขาจะได้อย่างได้สองสองสี่แปดขีดแปดใส่แล้วให้พวกหลานศูนย์ลบแปดนี่ได้บ่ได้เอิ้นสิบลบแปดยังเหลือสองจือหนึ่งหนึ่งสนีเป็นบ่แล้วเอาหนึ่งลบหนึ่งเหลือศูนย์มันจะเหลืออยู่สองสองหารสี่ได้บ่ได้เราเติมศูนย์อีกที่จุดอีกบ่ได้จุดแล้วมันจะเป็นสาวหารสี่ฉะนั้นจะได้ห้าเนาะห้าสี่สาวเขียนใส่แล้วเอามาลบกัน
0 ลบ0เหลือ0 2ลบ2เหลือ0ดูเนาะสำหรับกิจกรรมที่1กับเมื่อเพียงสำนี้เนาะส่วนข้อที่2และข้อที่3อาจารย์จะขอภาคเป็นเยี่ยบ้านให้พวกหลานเป็นผู้ไปเฮ็ดไปแกะแล้วส่งให้ครูกวดเนาะถ้าจุดใดบ่อนไหนบ่ทันเข้าใจก็ให้แชทถามครูได้ลูกเด้อแล้วครูจะพาพวกหลานไปต่อข้อที่2เนาะลูกเนาะข้อที่2นี่ครับว่าเป็นเลขโจทย์ลูกเด้อข้อที่2คนผู้1ย่าง200สหกาวเนาะลาวไปได้135เมตรถามว่าลาวต้องย่างกาว1ใดจักเมตรหรือว่าบาทกาว1ตัวอย่างว่าเนาะอาจารย์ตัวอย่างสั้นๆให้พวกหลานเด้อตัวอย่างว่าพวกหลานอยู่ในห้องเรียนเนาะที่ย่างไปหาค้าพวกหลานย่างนี่แม่น200สหกาวแต่มาแทะเบิ่งระยะทางแต่ห้องห้องเรียนของพวกหลานไปหาค้านั้นแม้น135เมตรแล้วเขาเจ้าจะถามว่าบาทกาว1นี่นะจะใช้จะเวลาพนันย่างเนี่ยบาทกาว1จะได้จักเม็ดเนาะหมายความว่าให้พวกหลานนี่นะเอาตัวจํานวนเนาะจํานวนเม็ดนี้หรือว่าเอาระยะทางเนาะอันนี้คือระยะทางเนาะว่าอีกจุดนึงเอ็นระยะทางให้พวกหลานเอาระยะทางที่พวกหลานย่างไปได้นี่เนาะมาหารให้จํานวนบาทกาวเนาะมาหารให้จํานวนบาทกาวเป็นอะไรนั้นมาเบิ่งวิธีคิดไล่เฮาเลยเนาะลูกเนาะวิธีคิดไล่เฮาเนาะทุกๆเทื่อเฮาต้องแกะแบบละเอียดที่สุดลูกเด้อวิธีแกะลาวย่างกาว1ไปได้เท่านี้แม่นแม่นบ่ให้พวกหลานเอาจําเอาระยะทางเนาะมาหารให้จํานวนบาทกาวก็คือให้พวกหลานเอา135เมตรนี้มาหารให้200สหกาวเฮาจะได้อยู่0.6เมตรต่อบาทกาว1เนาะพนันจื้อนั้นแกลูกโจทุกๆเทื่อพวกหลานต้องตอบทุกครั้งลูกเด้อตอบเนาะลาวย่างกาว1ไปได้แม่น0.6เมตรต่อบาทกาว1เนาะลูกเนาะสำหรับเวลาเฮามื้อนี้ก็หมดเพียงส่ำนี้แต่ว่าผู้เรียนเฮายังบ่ทันหมดลูกเด้อยังกิจกรรมข้อที่3เนาะเพื่อมาสมองหน้าอาจารย์สิพาพวกหลานไปต่อกิจกรรมที่3เนาะสำหรับมื้อนี้เนาะก็หมดเพียงส่ำนี้อาจารย์จะขอภาคพังให้พวกหลานก็คือยังมีอยู่เวียกบ้าน2คอเนาะยังมีเวียกบ้าน2คอให้พวกหลานไปเฮ็ดเนาะเวียกบ้านข้อที่1ให้พวกหลานทุกคนเนาะไปจดใจความแล้วก็บทที่จดใจความบทที่2ให้สำเร็จข้อที่2มันแก้บทฝึกหัดของบทที่2นี่ข้อ1ข้อ1ข้อ2และข้อ3นี่ให้สำเร็จแล้วส่งให้ครูกวดเนาะเวลาแก้ถ้าจุดใดบ่อนไหนบ่ทันเข้าใจเนาะก็ให้แซดอื้อโทรถามครูได้ลูกเด้อและอีกอย่างนึงครูจะอธิบายอีกเพิ่มเติมเนาะสำหรับใจความและการบทฝึกหัดเนาะหรือว่ากิจกรรมแล้วครูจะอธิบายเวลาเรียนทาง Google Meet อีกทีนึงเนาะลูกเด้อมาฮอดนี้อาจารย์จะขอภาคพังให้พวกหลานเนาะอยู่เจ้าอยู่เฮือนก็ให้ตั้งใจเรียนเนาะให้ฟังความพ่อความแม่เนาะให้ฟังความครูบาอาจารย์ทุกคนเนาะแล้วอีกอย่างนึงเนาะเวลาอยู่ยาวอยู่เฮือนก็บ่ให้ออกไปไสเนาะลูกเด้อช่วงนี้เพราะว่ามันช่วงพยาธิเนาะระบาดหลายแล้วให้พวกหลานอยู่ยาวอยู่เฮือนบ่ให้ออกไปไสเบ้าแล้วเบ้าอีกเนาะลูกเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงเวลาเรียนทุกๆครั้งเนาะเวลาเรียนทุกๆครั้งแม้นให้พวกหลานหลังจากเรียนแล้วแม้นให้เอาโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์นั่นส่งทั้งคืนทางผู้ปกครองแม้นแล้วก็บ่ให้ดินเกมไล่เนาะลูกเด้อให้ตั้งใจเรียนเบิดทุกคนเนาะมื้อนี้อาจารย์จะขอกล่าวคำว่าขอขอบใจบ๊ายบายพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าเนาะลูกเนาะ